สวัสดีครับพบกับมานิสฟันในตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของความชาตินั้นการเงินซึ่งก็ได้อธิบายไปว่าความชาตินั้นการเงินเนี่ยมาจากพื้นฐานก็คือความรู้ทางด้านการเงินซึ่งมีอยู่4มิตินะครับก็คือเรื่องของการหาไรายได้การใช้จ่ายการเก็บออมแล้วก็การลงทุนทีนี้ก็บอกต่อไปอีกว่าคนที่จะมี ความชางด้าดการเงินได้เนี่ยนะครับก็คือคนที่เอาความรู้ทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้จนเกิดผลดีกับชีวิตได้จริงนะครับในตอนที่2เนี่ยผมอยากจะคุยถึงทักษะอันดับแรกก่อนนะครับหรือความรู้ด้านแรกซึ่งเป็นความรู้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการเงินเลยนั่นก็คือเรื่องของการหาไรายได้นะครับในตอนที่2เนี่ยผมตั้งชื่อว่ากระแสะแห่งไรายได้หรือ income stream นะครับ ในเบื้องต้นเรามาดูกันก่อนนะครับคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทํางานอาชีพอะไรนะครับอยู่ในตําแหน่งไหนหน้าที่การงานใดเนี่ยเราก็สามารถแบ่งรายได้ของคนเราเนี่ยนะครับออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเราเรียกว่ารายได้จากการทํางานนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า active income ถ้าเป็นในบางตําราก็มีเหมือนกันที่จะใช้คำว่า e a r n income นะครับ กลุ่มที่2เราจะเรียกว่าเป็นรายได้จากทรัพย์สินนะครับหรือว่า passive i n c o อ e ถ้าบางตำราอาจจะแบ่งเป็น3นะครับแต่ผมขอเป็น2กลุ่มอย่างเงี้ยเห็นชัดกว่าเราจะได้แบ่งนะครับว่าเออเราควรจะบริหารจัดการเงินของเราเนี่ยให้มีแหล่งรายได้ยังไงนะครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูในรายละเอียดก็น่าจะเห็นชัดเจนตรงนี้ขึ้นนะครับถ้าพูดในเบื้องต้นก่อนรายได้จากการทํางานกับรายได้จากทรัพย์สินเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่ารายได้ที่เราลงมือทํางานเอง รายได้ที่ทรัพย์สินของเราหาให้นะครับอ่ะลองดูทีละอันละกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นรายได้กลุ่มแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นรายได้จากการทํางานรายได้จากการทํางานเนี่ยก็คือรายได้ที่เราจะต้องลงมือทํางานเองไม่ทําก็ไม่ได้เงินใช้เวลาของเราเอาไปแลกนะครับเช่นทํางานเป็นพนักงานประจำใช่ไหมครับเราก็จะมีรายได้จากเงินเดือน สิ้นปีก็มีโบนัสซึ่งเป็นผลจากน้ำพักน้ำแรงเรานั่นแหละขยันน้อยก็ได้น้อยขยันมากก็ได้มากนะครับแต่บางทีก็ไม่แน่นะบางทีเนี่ยขยันมากก็เจ้านายไม่เห็นนะฮะก็อาจจะได้น้อยคอมมิชชั่นเห็นไหมฮะวิ่งหาลูกค้าได้มากได้น้อยจูกมฮก็มีผลค่าแรงค่าจ้างอย่างค่าจ้างเนี่ยลักษณะเป็นการทํางานให้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าให้หรือทํางานบริการให้ถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้เงิน นะครับนี่คือลักษณะสําคัญของรายได้กลุ่มนี้นะครับรายได้จากการทํางานเนี่ยเป็นรายได้ที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเคยผ่านนะครับเกิดมาเรียนหนังสือจนจบออกมาทํางานปุ๊บทุกคนต้องผ่านกระบวนการตรงนี้นะครับจะต้องได้รับรายได้จากการทํางานกันทุกๆคนนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่นะครับเริ่มเข้าใจนะครับกระบวนการของการทําเงินมากขึ้น นะครับก็จะเริ่มมองหารายได้อีกทางหนึ่งนะครับรายได้กลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นรายได้จากทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราไปครอบครองทรัพย์สินหรืออสเซทซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เงินวิ่งเข้ากระเป๋าเราเป็นประจำทุกๆเดือนทุกๆปีทุกๆไตรมาสหรือทุกๆครึ่งปีแล้วแต่นะครับคนที่จะมีรายได้กลุ่มนี้ได้แน่นอนจะต้องมีทรัพย์สินเพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่มีทรัพย์สินก็จะไม่มีรายได้กลุ่มนี้นะครับดังนั้นต้องถามตัวเองก่อนนะครับอยากมีทรัพย์ส,สินเองมต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าทุกวันนี้มีทรัพย์สิสนอะไรบ้างถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องไปนั่งนับตั้งคิดให้มันเสียเวลานะครับตัวอย่างนะที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินฝากคุณมีพันธบัตรคุณมีสลักออมสินนะครับคุณครอบครองสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยคุณก็จะได้รายได้จากทรัพย์สินที่เรียกว่าดอกเบี้ย นะครับถ้าคุณมีหุ้นคุณมีกองทุนรวมนะครับคุณก็จะได้เงินปันผลถ้าคุณมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าคุณก็ได้ค่าเช่านะครับบางทีอาจจะไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคุณมีอะไรสักอย่างคนอื่นเช่าอ่ะอาจจะไม่ใช่อสังหารก็ได้คุณอาจจะมีรถให้คนอื่นเช่าเห็นไหมฮะแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะมีเครื่องจักรคนอื่นเช่าก็ได้เป็นค่าเช่าคุณมีธุรกิจที่คุณไม่ต้องทํางานเองคุณสร้างระบบนะฮะ คุณสร้างระเบียบปฏิบัติทําให้พนักง,งานของคุณสามารถทํางานแทนคุณได้แม้คุณจะไม่ต้องอยู่ตลอดเวลางานก็เดินไปได้คุณก็มีโอกาสได้รับรายได้จากทรัพย์สินหรือ a s ส i v e อิน o m e ที่เป็นกําไรจากปันผลนะครับหรือในยุคใหม่นะครับมีมี a า s i v e i ิน o m e อีกตัวหนึ่งหรือรายได้จากทรัพย์สินอีกตัวนึงที่กําลังฮิตมากๆเลยก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับยกตัวอย่างเช่นผมเขียนหนังสืออย่างนี้นะฮะหรือบางคนแต่งเพลงได้นะครับ ค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือค่าลิขสิทธิ์จากงานเพลงนะครับพวกนี้ก็จะใช้ไปได้ตลอดถูกไหมฮะก็จะมีทําให้มีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าเรานะครับมาจากการคิดการทํางานของเราลงทุนลงแรงครั้งหนึ่งก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับมานะครับประเด็นก็คือนะครับแน่นอนฮะคนส่วนใหญ่พอฟังปุ๊บแน่นอนก็อยากจะมีรายได้ที่มาจาก รับสิสิ์หรือเป็นพาสีฟิคนคมด้วยกันทั้งนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปสเตปนั้นเลยเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของการบริหารจัดการรายได้หรือการสร้างรายได้เนี่ยผมอยากให้ให้คนเราเนี่ยนะครับมองเป็น3 s t สเตปนะครับมองเป็น3เม็เปเป็น3ขั้นตอนนะฮะเอาสเ็ปแรกก่อนพื้นฐานนะครับยังไม่มองเรื่องของเป็นพาสีฟยังไม่มองเรื่องของเป็นแอคทีฟนะฮะอันดับแรกก่อนคนเราจะต้อง หารายได้ให้พอต่อการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอันนี้คือเบสิกที่สุดนะครับถ้าขั้นตอนนี้มันไม่เกิดเนี่ยชีวิตมันจะวุ่นวายมากเพราะว่าคุณหาเงินไม่พอใช้เนี่ยโอ้โหทุกเดือนจะต้องวิ่งหาผ่านวันที่25ไปแล้วไม่มีเงินใช้เนี่ยแน่นอนนะสภาพคล่องมันก็จะมีปัญหาเมื่อไม่คล่องจะไปคิดถึงความมั่งคั่งอันนี้ก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นะสเต็ปแรกที่อยากให้ทุกคนทําให้ได้คือหาเงินให้ได้เพียงพอกับการใช้ใจ่าย นในที่นี้ผมยังไม่คุยนะว่าคุณใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะครับแต่เป็นสเต็ปก่อนถ้าผ่านสเต็ p นี้ได้ปุ๊บเรามาเริ่มมองสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คือสเต็ปของการมองเรื่องของความเสี่ยงนะครับคนเราถ้ายังมีรายได้อยู่นะครับเราก็สามารถดูแลแล้วก็เลี้ยงชีวิตตัวเองได้แต่ถ้าวันหนึ่งรายได้หลักเราหายไปละมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นสเต็ปที่2เนี่ยผมก็จะแนะนําว่า คนเราควรจะมีรายได้หลายหลาย,หลายทางหรือที่ผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าควรจะมี multi income stream คือมีกระแสรายได้วิ่งมาจากหลากหลายทางมากตรงนี้เนี่ยนะครับในมุมหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะครับแต่ในในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงให้ตัวเราเองถ้ารายได้บางบางช่องทางเราหายไปแต่เรายังมีรายได้ทางอื่นเข้ามาชีวิตเราก็ยังอยู่ได้ ไปได้ไม่ต้องหลุดเข้ากับวงจอน,นี้หรือวงวงจรของการกู้ยืมเงินคนอื่นเพื่อมานํามาใช่เหไหมฮะเพราะฉะนั้นมีพอใช้ปุ๊บมามองเรื่องการบริหารจัดการความเสีย่ยงนะครับด้วยการสร้างรายได้ให้มันมีหลายๆทางไว้จากนั้นจึงไปมองสเสร็จที่3ทําอย่างไรารายได้ที่มีหลายๆทางของเรานั้นเนี่ยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบจะเปลี่ยนรูปแบบจากรายได้ของการทํางานให้มันกลายเป็นรายได้จากทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนจาก Active Income ให้มันเป็น Passive Income และเมื่อถึงจุดที่รายได้จากทรัพย์สินหรือ s s s v i v n c o m e เนี่ยมันไปมากกว่ารายจ่ายต่อเดือนปุ๊บจุดนี้ก็คือจุดที่ทำให้เรามีอิสระทางด้านการเงินได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับหลักคิดของการสร้างแล้วก็พัฒนารายได้ของเรานะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับสามสเต็ปเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับ เอาสเต็ปที่หนึ่งก่อนผมเรียกว่าเป็นสเต็ปพอใช้นะครับพอใช้แล้วก็มีเหลือเก็บนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติใน A นะครับเป็นพนักง,งานประจําสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับหรือเป็นคนทางานทั่วไปนี่แหละมีค่าใ้จ่ายต่อเดือนประมาณห้าหมื่นบาทนะครับถ้าใน A เนี่ยมีรายได้จากงานประจําเดือนละ6 0 0 0 0บาทแบบนี้ ก็จะเรียกว่ามีกินมีเหลือเก็บสภาพแบบนี้มีความสุขถูกไหมฮะได้มาหกหมื่นกินห้าหมื่นเหลือเก็บหนึ่งหมื่นเอาจะเอาไปลงทุนไปอะไรต่อก็ว่ากันไปสภาพแบบนี้ปุ๊บจะเป็นสภาวะทางการเงินที่เรียกว่าเย็นและมันเย็นมันต่อย,ยอดง่ายนะครับแต่ถ้ามันกลับด้านกันอันนี้เริ่มเหนื่อยมันอาจจะต้องไปปรับตัวเลขนะเช่นใช้6หาได้5อย่างนี้อันนี้ค่อยไปคุยกันในสเต,ต,ต็ปต่อไปนะครับแต่น,นี่คือเอาแบบที่ควรจะเป็นสําหรับคนทั่วไปก่อนถ้าสเต็ปหนึ่งผ่าน สเต็ปของการพอใช้ผ่านก็มาสเต็ปที่2ผมเรียกสเต็ปนี้ว่าหลายทางทําให้ตัวเองมีรายได้หลายทางมากขึ้นเช่นนายเคนเดิมค่าใช้จ่ายต่อเดือน5 0,000มีรายได้จากงานประจํา6 0,000บาทชีวิตก็ดีอยู่แล้วถูกไหมฮะจากนั้นนายเเริ่มมองหาช่องทางสร้างรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3แหล่งที่4เช่นนายเอ,อาจจะเป็นวิศวกรก็ไปรับจ้างออกแบบรับจ้างคุมงาน นะครับหรืออาจจะทํางานประจำเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะไปรับจ้างทํางานฝีมืออะไรต่างๆผมสมมุติว่ามีรายได้จากช่องทางใหม่ตรงเนี้ยสัก2 0 0 0 0บาทต่อเดือนจากนั้นในเก็เริ่มแล้วเอาสลิปเงินเดือนนะครับไปกู้ซื้อคอนโดมิเนียมแล้วปล่อยเช่าสมมุติว่ามีคอนโดสัก2ห้องแล้วกันนะครับเก็บค่าเช่าโดยรวมกันสัก10,000บาทห้องละห้าพันบาทจากนั้นในเก็อาจจะเริ่มสร้างธุรกิจนอกเวลางานนะครับอีกสักอันหนึ่งที่มีกระแสเงินสดเข้ามา เดือนละประมาณ20 0 0 0บาทต่อเดือน3ก้อนที่สร้างขึ้นมาใหม่มันเป็นการเสริมรายได้ทางแรกนะครับจากในภาพเนี่ยทั้ง3ก้อนรวมกันก็50 0 0 0บาทเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นกับเรามันจะเกิดอะไรขึ้นงานประจําก็มีรายได้งานประจําก็เอาค่าใช้จ่ายอยู่อยู่แล้วแล้วยังมีทางเลือก2 3 4เข้ามาอีกเห็นไหมฮะนอกจากจะลดความเสี่ยง มีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นยังเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อต่อยอดแล้วก็สร้างความมาัง่งคั่งไปได้เร็วขึ้นไปอีกเห็นไหมฮะพี่อน,นูน้องๆที่เพิ่งอายุ20ถึง30นะครับในช่วง10ปีแรกผมอยากให้พวกเราขยันสักนิดน,นึงแล้วก็สร้างรายได้หลายๆทางนะครับอ่ะพอใช้ล้หลายทางล้สเต็ปที่3เนี่ยผมเรียกว่าว่างก็มีเงินใช้ไม่ต้องทำงานก็ยังมีเงินใช้อยู่นะครับผมยกตัวอย่าง ใน A คนเดิมค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ50,000บาทแล้วก็มีรายได้จากงานประจำอีกเดือนละ6 0 0 0 0ชีวิตธรรมดาก็เยี่ยมอยู่แล้วยังอุตส่าห์เอาเวลามาสร้างทรัพย์สินเอาสลิปเงินเดือนไปซื้อคอนโดปล่อยเช่านะเป็นคอนโดอาจจะเป็นคอนโดแถวสุขุมวิทให้เอ็กซ์แพดมาพักนะครับเก็บค่าเช่าได้สูงหน่อยนะครับสมมติอย่างในรูปเนี่ยคอนโดให้เช่ามีกระแสงเงินสดเดือนละ3 0,000 แล้วก็อาจจะมีลงทุนในหุ้นกองทุนรวมนะครับฝากเงินที่มันมีดอกเบีย้ยและเงินปันผล้ามาอีกสักเดือนละหมื่นนะครับแล้วก็มีธุรกิจหยอดเหรียญต่างๆนี่นะครับอาจจะในจุดที่เป็นห้องเช่าบ้านเช่าก็อาจจะไปขอติดตั้งเป็นธุรกิจซักผ้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบ้างตู้น้ําหยอดเหรียญบ้างนะครับตู้โทรศัพท์เติมเงินอะไรก็ว่าไปนะเซว่าเดือนละ20,000ื่นแล้วกันถ้าภาพแบบนี้ เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับลองดูรูปของรายได้จากในภายนะครับในใน,ในวงกลมเนี่ยเห็นไหมฮะที่แบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยทั้ง3ส่วนเป็นรายได้ที่มาจากทรัพย์สินเป็นรายได้ที่เราไม่ต้องไปทํางานเองตลอดเวลาถูกไหมฮะอ่าอย่างนี้เราก็ทําให้เรามีรายได้จากทรัพย์สิน6 0 0 0 0บาทต่อเดือนชนกันเลยนะฮะชนกันเลยกับงานประจําของเรา เนาะไหมฮะอ่าเ้นแบบนี้ชีวิตมันก็ง่ายขึ้นนะครับความกังวลมันก็น้อยลงเห็นไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยสเต็ปเนี่ยมันถึงจุดที่เรามีสภสรทางด้าน,นการเงินแล้วเพราะว่ารายได้จากทรัพย์สินเนี่ยมันไปจัดก,การค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ทีนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณละอิสร,ร,ระทางด้านการเงินมันไม่ใช่โจทย์ทางา้านเงินอย่างเดียวมันคือสิทธิ์ในการเลือกด้วยถึงวันนี้คุณมีรายได้จากงานประจํา6 0,000คุณมีรายได้จากทรัพย์สิน6 0,000 คุณอาจจะเรื่องทางานต่อก็ได้ถ้าง,งานที่คุณทํามันเป็นงานที่คุณรักเป็นงานที่คุณชอบถูกไหมฮะมันมันไม่มีความผิดอะไรที่ที่ทำงานต่อแล้วก็ให้เครื่องจักรทางานหาเงินให้คุณต่อไปนะครับมี ATM อีก3เครื่องที่หาเงินให้คุณต่อไปนะครับถึงตรงนี้มีบางคนบอกว่าโค้ชครับผมเป็นคนที่มีรายได้อยู่แล้วนะครับแต่อยากมีรายได้เพิ่มอีกนะครับจะทําอย่างไรดีนะครับ ในในในเทปนี้ผมอยากให้ไอเดียสักเรื่องหนึ่งละกันนะครับถ้าใครมีรายได้อยู่แล้วและอยากเพิ่มรายได้เนี่ยผมให้แนวคิดของการเลเวอเลจไปลวกันผมยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้ามีใครสักคนหนึ่งตั้งแผงขายสินค้านะครับตั้งแผงเนี่ยนะเปิดแผงเปิดร้านขายสินค้าเนี่ยสมมติว่าของที่คุณขายเนี่ยกำไรต่อชิ้นสักประมาณ50บบาทนะครับแล้วคุณก็ อาจจะมียอดขายนะครับยอดขายของคุณอาจจะไม่ได้เยอะนักนะครับสมมุติว่ายอดขายคุณอาจจะตกวันละประมาณ50ชิ้นนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยคุณกําไรประมาณ2,500บาทนะครับจริงก็ไม่ประมาณหละ2,500บาทนั่นแหละก็คือกำไรต่อชิ้น50นะครับคูณด้วย50ชิ้นนะครับก็เป็น2,500บาท การที่คุณมีแผงหรือมีร้านอยู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นการจํากัดเหมือนกันว่าคนที่จะเข้ามาเห็นสินค้าเข้ามารับบริการของคุณเนี่ยมันก็จะมีอยู่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคุณเปิดร้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วกันหมู่บ้านคุณมีคนประมาณ300คนแน่นอนว่า300คนคงไม่ซื้อของคุณทั้งหมดจริงไหมฮะเพียนสามร้อยมันก็จะเป็นลิมิตเพี้ยนคนเราต้องรู้จักที่จะเลเวอเรจนะครับหรือสร้างพลังทวีของของการ ลงทุนของเราออกไปยกตัวอย่างเช่นนะฮะคุณอาจจะเริ่มเอาสินค้าที่คุณขายในแผงของคุณในร้านของคุณเนี่ยนะครับไปโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองก็ได้หรือคุณอาจจะขายผ่าน a เมซ o n นะครับหรือ a l i ba า a หรืออะไรก็ตามแล้วแต่การที่มันมีการขยายคนที่เห็นสินค้าและบริการจากจุดจุดหนึ่งที่คุณตั้งร้านอยู่ไปสู่ w o r l d w i นะครับหรือคนทั่วไปมองเห็นได้เข้าถึงได้มันก็ทำให้ยอดขายคุณมีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้ด้วยเห็นไหมฮะยอดขายคุณอาจจะปรับเพิ่มเป็น100ชิ้น200ชิ้นก็ไม่รู้นี่คือการ l e v e อเรจหรือสินค้าที่คุณมีอยู่เหมือนเดิมคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเองฮะพัฒนาตั้งตัวเองเป็นยีป่ปัวถูกไหมฮะแทนที่จะเดิมรับมานะครับวันหนึ่งขาย50ชิ้นหมด คุณอาจจะกล้ากล้ารับลงมารับเลยว่าวันหนึ่งอะมารับมา250ชิ้นถูกไหมฮะแต่คุณต้องหาตลาดก่อนนะคุณต้องไปติดต่อหาคนที่จะมาขายต่อจากคุณมารับของจากคุณไปอาจจะมีอีก5ารายรายละ50ชิ้นแล้วคุณก็อาจจะให้ส่วนลดของเขาไปหน่อยถูกไหมฮะให้ส่วนลดกับเขามากขึ้นสักหน่อยแต่วลุ่มรวมของการขายคุณก็สูงขึ้นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการเลเวอเรจเหมือนกันคือทํางานให้เป็นไงฮะให้น้อยลงสักนิดนึงแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับอ่า หรือคุณอาจจะเปิดเป็นแฟนชายได้ก็ไคุณเอาสินค้าบริการคุณถูกไหมแทนที่จะขายจุดเดียวมีคนซื้อแค่จุดเดียวพอคุณขายแฟนชายมีคนเข้ามาร่วมทุนร่วมทุนนบคุณมันก็เหมือนกับสินค้าคุณมีช่องทางกระจายออกไปได้มากขึ้นความมั่งคั่งก็เกิดได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับไอเดียนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะฮะจะเป็นอะไรดีล่ะถ้าเป็นงานบริการหนึ่งเช่นเป็นติวเตอร์เงี้ยบางคนผมเห็นบางคนก็ขยันนะ,ะแต่ว่าเปิดติวเตอร์แล้วสอนทีหนึ่งห้าคน10คนถูกไหมฮะ คุณอาจจะเปลี่ยนโดยการใช้หลักการพลังทวีหรือ l e v e ลเลชเข้ามาช่วยคุณอาจจะเปิดสอนผ่านเว็บไซต์อยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ระบบอินเทอร์นเน็ตระบบม e ทติ g งร o มออนไลน์ Online, มันช่วยได้เยอะมากแล้วถูกไหมฮะคุณอาจจะเปิดแบบนั้นก็ได้หรือคุณอาจคุณอาจจะสอนผ่าน YouTube ก็ได้มันก็เป็นการ l e v e ลเลชออกไปทําให้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับหรืองานที่ปรึกษาเหมือนกันสมัยหนึ่งผมเคยทำงานที่ปรึกษาฮะวิ่งวันหนึ่งก็ได้เงิน อาจจะได้เงินหลักหลายหมื่นบาทหน่อยแต่พอหลังๆก็เริ่มเป็นขึ้นเก่งขึ้นก็เอารับน้องๆเข้ามาแล้วผมก็สอนงานจากนั้นผมก็เป็นคนวิ่งเรื่องมาเก็ตติ้งแล้วก็มีน้องออกไปทํางานแทนเห็นไหมฮอันนี้คือการเลเวอเรจนะครับเราต้องคิดต้องมองถึงเรื่องพวกนี้ไปด้วยนะครับไม่เช่นั้นเนี่ยเราก็จะมีไรายได้ที่มันคงที่หรือกระจุกหรือมีความจํากัดอยู่นะครับนี่คือหลักคิดที่เรียกว่าเลเวอเรจนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะขยับต่อละเอาละครับโคช้ชผมมีรายได้ที่มากขึ้นแล้วแต่ผมอยากได้มากกว่านั้นอีกนะครับความโลภเป็นเหตุไม่เจตนานะเราบอกว่าอ้ยเราอยากได้เป็นรายได้ที่มาจากทรัพย์สินบ้างทําอย่างไรนะครับช่องทางเยอะมากฮนะรายได้จากทรัพย์สินแน่นอนคุณอยากจะมีรายได้จากทรัพย์สินคุณต้องครอบครองทรัพย์สิน,นถ้าคุณนะครับยังไม่ สามารถใช้เรื่องของเงินคนอื่นและทรัพยากรคนอื่นได้คุณอาจจะเริ่มต้นสร้างทรัพย์สินด้วยเงินตัวเองก่อนก็ได้นะครับเช่นเอาเงินคุณเอาเงินมีเงินฝากก็มีดอกเบีย้ยแม้ว่ามันจะนิดหน่อยนะครับน้อยไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้จากทรัพย์สินนะแม้ว่ามันจะกระเม็ดกระเมร์แล้เกินนะฮะหรือไม่ก็เป็นพันธบ,บัตรหุ้นกู้กองทุนรวมหรือว่าหุ้นสามัญใช่ไหมฮะนี่คือการสร้างทรัพย์สินโดยใช้เงินตัวเองก็ทําได้ทางหนึ่ง นะครับซึ่งเดี๋ยวความรู้เราคงได้คุยกันในตอนต่อๆไปหรือถ้าคุณเก่งขึ้นมาอีกครั้งนิดนึงนะครับคุณอาจจะเริ่มมองเรื่องของการใช้เงินคนอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรคนอื่นนะครับการใช้เงินคนอื่นเช่นสร้างธุรกิจสร้างธุรกิจเนี่ยมันไม่ต้องเริ่มต้นด้วยเงินเยอะๆก็ได้ถูกไหมฮะมันอาจจะเริ่มต้นด้วยไอเดียแล้วก็ ค่อยๆนะครับสร้างธุรกิจเป็นไพร์โขึ้นมาแล้วหาคนที่เขาเห็นไอเดียอยากร่วมลงทุนด้วยหรือธนาคารถูกไหมฮะหรือปัจจุบันก็มี Venture Capital นะครับหรือกองทุนที่เขาอยากกัมาร่วมลงทุนด้วยก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้พลังทวีนะครับจากเงินของคนอื่นเพื่อลงทุนทําให้เรามั่งคั่งได้เร็วขึ้นยิ่งคนทํางานประจำเนี่ยผมว่ายิ่งง่ายเลฮะค,คุณมีกระดาษ กายสิทธิ์อยู่อันหนึ่งก็คือสลิปเงินเดือนซึ่งสามารถเอาไปลงทุนต่อยอดได้ง่ายมากผิดกับคนที่เขาท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะจะกู้เงินซื้ออะไรสักทีหนึ่งเนี่ยมันลําบากพอสมควรนะครับหรือถ้าในยุคใหม่ฮะใครมีลิขสิทธิ์ใครมีสิทธิบัตรคุณก็อาจจะใช้ทรัพยากรคนอื่นสร้างความมาั่งคั่งกับตัวเราเองได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยมีงานเขียนหลังจากที่ทํางานเขียนเสร็จเป็นต้นฉบับเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็ส่งให้สำนักพิมพ์เขาทำงานต่อได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะมีทีมงานจัดอาร์ตเวิร์ให้ผมถูกไหมฮะออกปกอะไรต่างๆตั้งราคานำส่งนะครับเข้ากระจายไปตามร้านขายถูกไหมฮะดูแลการเก็บรายได้อะไรต่างๆแล้วก็โอนเงินมาให้ผมอันนี้นี่ก็เป็นทรัพย์สินอีกแบบหนึ่งเป็นพาสซีฟอินคัมอีกแบบหนึ่งเป็นพาสซีฟอินคัมที่เราสร้างโดยการใช้ไอเดียของเรานะครับ สร้างมาเป็นทรัพย์สินธรรมญาแล้วก็ใช้ทรัพยากรคนอื่นช่วยเลเวอเรจให้มันทําเงินให้เราทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินฝากพันธาบาัตรกองทุนรวมหุนห้นหุ้นกู้ธุรกิจสังหารทรัพย์ให้เช่าทรัพย์สินธรรมญาอะไรก็ได้ฮะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะสร้างขนานไประหว่างที่คุณสร้างรายได้จากการทํางานนะครับนี่คือไอเดียเบื้องต้นของการบริหารจัดการรายได้นะครับที่ผมอยากจะ ฝากให้กับคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทั้งหมดนะครับที่เป็นทั้งแฟนหนังสือแฟน Youtube แล้วก็แฟนเพจของผมนะครับหลักคิดสําคัญของคนเราครับในเรื่องการบริหารจัดการรายได้ก่อนที่เราจะจากกันไปในตอนนี้เนี่ยผมมีความเชื่อเสมอว่าคนเราไม่ควรทํางานหาเงินไปทั้งชีวิตแต่ควรใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตหาเงินให้พอใช้ไปได้ตลอดชีวิต คุณจะมีเงินที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิตก็ต่อเมื่อคุณมีไรายได้จากทรัพย์สินหรือ passive income เพราะฉะนั้น3สเต็ปนะครับที่ผมคุยไปแล้วคุยให้ฟังไปแล้วนะครับพอใช้ไหมครับนั่นคือสเต็ปที่1 2. หลายทางนั่นคือสเต็ปที่2และไปสู่สเต็ปที่3คือว่างก็ยังมีเงินใช้นะครับ และนี่คือ Money is Fun ในตอนที่2กระแสะแห่งรายได้แล้วพบกันในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ